ยังเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมอย่างต่อเนื่องภายหลังเผชิญหน้ากันครั้งแรกในรายการโหนกระแสสำหรับฟ้องสุภกิจประสงค์อดีตแฟนเด็กของเอชุติมาในยนาที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาร้องทุกข์ว่าอดีตแฟนอย่างเอไม่ยอมส่งค่าบ้านค่ารถจนตนนั้นถูกทวงจากไฟแนนซ์เป็นเวลาหลายเดือนด้านคุณแม่วันคุณแม่ของหนุ่มฟ้องสุภกิจก็ได้เผยว่าที่ทั้งคู่เลิกกันเพราะฝ่ายหญิงนั้นหมดตัวและล่าสุดเอชุติมานายนาขอเคลียร์ชัดๆอีกครั้งหลังเลิกแฟนเด็กพร้อมเปิดเผยบทเรียนชีวิตเปขั้นสุดโอนทุกบาททุกสตางค์ให้อดีตแฟนเด็กเก็บทุกบาทผ่านทางรายการคุยแซบโชว์โดยมีช่วงหนึ่งพิธีกรถามว่าเป็นเพราะความรักและความหลงถึงยอมเขาทุกอย่างหรือไม่ซึ่งสาวเอก็ตอบว่าเราอยากใช้ชีวิตคู่กับเขาตลอดชีวิตคนเราความรักเลือกไม่ได้รักใครสักคนเราทุ่มเทมากไม่ได้เอาเงินซื้อนะคะแต่เราคิดว่าเขาจะเมเนจเก็บเงินให้เราได้เราจะได้ใช้ด้วยกันได้พิธีกรถามว่าท้อกับชีวิตตัวเองไหมที่ต้องเจอแบบนี้อีกแล้วเอก็ตอบว่าท้อค่ะแต่เราก็โทษเขาฝ่ายเดียวไม่ได้เราเป็นคนเลือกเองเราก็ต้องยอมรับตรงนี้แต่ตอนที่เราเลือกไม่นึกว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครรู้อนาคตตัวเองว่าคนที่เราคบเขาจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีหรือไม่ดีถ้าเรารู้เราคงไม่คบเขาแล้วหรอกค่ะแต่นี่ปล่อยเวลามา6ปีพี่เอถือมากเวลามีแฟนแล้วอยู่กับแฟนแล้วจะอยู่คนเดียวจริงๆต่อให้ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกก็คิดว่าความดีของเราจะชนะใจเขาได้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็พยายามเอาความดีของเราสู้ตลอดและพิธีกรก็ถามอีกว่าอะไรคือฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้รู้สึกว่าฉันไปแล้วนะเอก็ตอบทั้งน้ำตาว่ามันสุดๆแล้ววันนั้นเขากลับบ้าน 9:00 นพี่นั่งรออยู่ตรงฟุตบาทหน้าบ้านคือมันไม่ไหวจริงๆแล้วแดดส่องแล้วก็คิดว่าฉันทำอะไรอยู่วะนั่งให้แดดเผาตัวเองให้สุดๆนั่งอยู่หน้าบ้านให้แดดมันเผาแล้วถามตัวเองว่าทำอะไรอยู่วะชุติมามันไม่ไหวจริงๆก็คิดว่าควรไปได้แล้วควรจะเดินออกไปสักทีจริงๆไม่อยากร้องไห้ให้ดราม่าให้ทัวลงไม่ได้อยากร้องไห้เลยจริงๆมันเห็นภาพวันสุดท้ายที่เราเลิกกันเราไม่ไหวจริงๆเราสุดๆแล้วถามว่าน้องดีไหมน้องดีมากในช่วงแรกๆจากกันด้วยดีนะคะยังมีคำพูดให้กันเลย3เดือนแรกยังไลน์หากันอยู่เลยวิดีโอคอลหากันยังร้องไห้เพราะเรายังรักกันอยู่รักมากด้วยรักจากใจแต่พอเขาเริ่มไปทำงานกลางคืนเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปเริ่มมีคนซัพพอร์ตจากนั้นเราก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยเพราะเขาบล็อกเราทุกทางบล็อกเฟซ IG TikTok LINE ก็บล็อกเขาก็อยากมีชีวิตของเขาซึ่งก็ต่างคนก็ต้องต่างบล็อกเราก็อยากมีชีวิตของเราเราจะบอกน้องในแชทว่าขอให้น้องเจอคนดีๆให้รักเขาเหมือนที่เรารักขอให้มีชีวิตที่ดีเรียนหนังสือให้จบและเตือนเขาว่าคนเราถึงหน้าตาหล่อแต่การศึกษาน้อยจะใช้ชีวิตยากความหล่อไม่ได้อยู่กับเราตลอดชีวิตจะมีช่วงเราแย่โทมแก่แต่ความรู้จะอยู่กับเราตลอดชีวิตที่เราส่งเขาเรียนตลอดเพราะเราอยากให้เขามีความรู้ต้องหล่อและฉลาดด้วยจะทำให้เขาไปข้างหน้าได้เยอะแล้วเรื่องคนใหม่ที่มีการซัพพอร์ตเรื่องแบรนด์เนมเราก็บอกเขาว่าของแบบนี้แค่ฉาบฉวยวันหนึ่งเราเสียชีวิตไปแล้วก็เอาลงไปไม่ได้เก็บเงินไว้ดีกว่าไม่ต้องฟุ้งเฟ้อตอนเขามีคนดูแลใหม่เราเคยเตือนเขาขณะเดียวกันในช่วงท้ายของรายการเอชุติมายังมีการฝากข้อความทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยว่ามูลค่าในตัวเรานั้นสูงมากเราไม่ได้สร้างชื่อเสียงภายในวันเดียวกว่าที่เราจะเติบโตอยู่ในวงการให้คนยอมรับได้ขนาดนี้อยู่ในวงการมา40ปีการดิสเครดิตคนมีชื่อเสียงก็ลองคิดเป็นการบ้านไม่ว่าจะเป็นการที่คุณด่าเอออกสื่อหมิ่นประมาทซึ่งหน้าทุกอย่างคุณต้องคิดให้ได้ค่ะเพราะสามีคุณเป็นตำรวจถ้าเอไม่ผิดเอไม่ยอมก็ฝากไว้แค่นี้ขอให้คุณมีความสุขถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ